กระแสข่าวเกี่ยวกับการจัดสรรที่ทำกินให้กับเกษตรกรแต่ก่อนแต่ใดก็ไม่เคยมีช้างป่าเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับแม้ว่าข่าวเรื่องสปก. 4/01 จะโด่งดังมาเป็น10ปีแล้วนะครับแต่ครั้งนี้ก็คงเรียกว่าเป็นตำนานนะครับที่ช้างสารมาแสดงตนก็คงอยากจะบอกให้ทุกคนรู้ว่าบนพื้นป่าดงพญาเย็นพื้นป่าแห่งนี้เป็นของสัตว์ป่านะครับพี่ด้วนของเรามาต้องถือว่าถูกที่ถูกเวลาช้างป่าจึงกลายเป็นพระเอกไปในบรรดลนะครับพี่ด้วนของเราแต่เก่าแต่ก่อนก็หล่ออยู่แล้วแต่พอมีเหตุการณ์ในวันนี้เราต้องเรียกว่าพี่หล่อคูณสองทีเดียวนะครับท่านผู้ชมที่เคยไปท่องเที่ยวบนอุทยานจะได้เห็นความอุดมสมบูรณ์นะครับโดยเฉพาะในช่วงฤดูฝนหรือปลายฝนต้นหนาวอย่างที่เห็นในภาพนี้เป็นการถ่ายในช่วงเช้านะครับในช่วงฤดูหนาวหมอกลงค่อนข้างจะหนานะครับพี่เจ้าหน้าที่ก็มาดูแลช้างป่ามาดูแลงานการจราจรนะครับรถที่จอดอยู่ด้านหลังก็เป็นรถของเจ้าหน้าที่นะครับมาดูทั้งด้านหน้าและด้านหลังระวังอุบัติเหตุให้กับทั้งช้างป่าและนักท่องเที่ยวนะครับช้างป่าตัวนี้ก็คือพี่ด้วนของเราเรานำภาพเก่ามาเล่าใหม่นะครับเหตุผลที่นำวิดีโอชุดนี้มาให้ท่านผู้ชมดูช่องของเราไม่ค่อยมีภาพมุมกว้างนะครับส่วนมากจะถ่ายช้างป่าในมุมเฉพาะเจาะจงแต่เช้าวันนี้ถือว่าโชคดีนะครับที่พี่ด้วนสปก.พายหล่อคูณสองของเราออกมาตั้งแต่เช้าและเช้าวันนี้ค่อนข้างจะสลัวทั้งหมอกและฝนตกนะครับนักท่องเที่ยวยังไม่ได้ออกมาช้างป่าก็เดินสบายใจนะครับเราพยายามดูข้อมูลข่าวสารว่าความขัดแย้งเกี่ยวกับที่ดินจะไปเสร็จสิ้นตรงจุดไหนตอนนี้พอจะสรุปได้บ้างแล้วนะครับเมื่อช้างมาออกลงเราก็เข้าใจว่าทุกอย่างก็คงจะไม่ธรรมดานะครับช้างป่ามาทั้งทีต้องมีอะไรในกอไผ่แน่นอนเราเข้าใจว่ากระแสพี่ด้วนสปก.น่าจะก่อให้เกิดการตื่นตัวในอีกหลายๆด้านนะครับสำหรับช้างพายบนอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ถ้าวัดกันที่ชื่อเสียงเรียงนามทุกคนก็คงมองว่าเบอร์หนึ่งก็น่าจะเป็นพายงาทองนะครับส่วนเบอร์สองเบอร์สามเราก็คิดว่าพี่ด้วนคงตามมาติดๆนะครับสำหรับช่างภาพช่องดีเอ็กชัตเตอร์ก็ถือว่ามีโอกาสเจอทั้งพายงาทองและพายด้วนนะครับแต่ความรู้สึกคุ้นเคยจะคุ้นเคยกับพี่ด้วนมากกว่านะครับเพราะลักษณะที่ใส่ของพายด้วนค่อนข้างสุภาพเรียบร้อยนะครับเจ้าหน้าที่ก็ทำงานด้วยความสบายใจก็ถือว่าเป็นมิตรทั้งคนทั้งช้างนะครับส่วนพายงาทองเราเจอจะตอนที่ชนกับพายทองคำนะครับเรารู้สึกว่าพี่งาทองค่อนข้างจะดูดุดันมากๆนะครับเราเองก็ทุกครั้งที่เจอพายงาทองท้องไส้ก็ปั่นป่วนนะครับตรงกันข้ามกับเจอพี่ด้วนนะครับที่รู้สึกว่าจะเป็นมิตรและถ่ายภาพด้วยความสบายใจยิ่งตอนนี้เป็นพี่ด้วนสปก.หล่อคูณสองทีเดียวนะครับ